ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวข้าเจ้าบายอิงนะครับโอเคโอ้โหวันนี้นะครับผมเห็นวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเป็นผลไม้เป็นผักผลไม้หมดเลยอ่ะวันนี้จะมาทำอะไรครับวันนี้จะทำแกงบวชหลากหลายชนิดนะครับแกงบวชตอนแรกอ่ะอยากจะทำมันญี่ปุ่นนะครับมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยอยากทานเพราะมันหวานอ่ะพอเดินไปเดินมาหันไปเห็นฟักทองญี่ปุ่นทีก็อยากกินหมดเลยอ่ะทีเนี้ยก็งั้นเราก็มามิกรวมกันในหม้อเดียวเดี๋ยวพวกแกงบวชส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เรารู้จักกันอ่ะก็จะเป็นพวกกล้วยบวชชีฟักทองแล้วนี่อีกอย่างนึงข้าวโพดสีม่วงนะครับรู้ไหมว่ามันมีสารต้านมะเร็งสูงมากมันมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับช่วยชะลอความเหี่ยวย่นความแก่แล้วก็ต่อต้านมะเร็งแล้วก็นี่แปะกล้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแปะกล้วยที่แบบอยู่ในน้ำเชื่อมในกระป๋องเป็นแปะกล้วยกระป๋องนะครับเริ่มจากน้ำประมาณ500ซีซีนะครับน้ำประมาณ500ซีซีประมาณครึ่งลิตรใส่นมลงไปนมจืดใส่ลงไปหมดเลยประมาณ1ลิตรใส่ไปเลยจากนั้นนะครับกะทิครับประมาณ1ถ้วยเล็กๆครับผมที่เราทำหม้อใหญ่มากนะครับกี่คนกินได้โอ้ยท่านเดียวก็หมดคือเราจะเริ่มจากการใส่มันก่อนเลยนะครับเพราะมันเนี่ยมันจะสุกช้าสุกยากเราหั่นแบบพอดีคำแช่น้ำก่อนแต่คือเดี๋ยวเราจะใส่ทุกอย่างที่มีอยู่บนโต๊ะนี้ถูกต้องชิ้นเนี่ยไม่ต้องหนาไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวจะสุกช้านะครับแล้วก็แบบต้องอ้าปากกว้างเกินเวลาทานมาเปิดไฟแรงไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะเติมเกลือไปนะครับคือขนมหวานเนี่ยหลายคนถามว่าทำไมต้องใส่เกลือเพราะว่ามันจะทำให้แบบมีรสชาติเข้มข้นมากขึ้นอันนี้คือลำดับการเอาของลงหม้อถูกต้องเริ่มจากมันแล้วก็ฟักทองครับฟักทองเนี่ยเห็นไหมผมจะไม่ปอกเปลือกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววิตามินของฟักทองเนี่ยอยู่ที่เปลือกเลยจะบอกให้ใส่ไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันแบบน้ำมันเข้มข้นเกินไปหรือว่าแบบน้อยไปแล้วก็เติมนมเติมน้ำเปล่าหรือกะทิลงไปได้เรื่อยๆนะครับครับเคยให้สังเกตไหมว่าถ้ามันสุกเนี่ยสีจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองเข้มขึ้นนะครับมันจะแบบเหลืองมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือโดนความร้อนแล้วจะกลายเป็นแบบมันสีเหลืองสดสวยงามปกติเราใช้เวลาประมาณกี่นาทีอะจริงๆไม่เกิน20นาทีก็เสร็จแล้วครับเมนูนี้เราใส่นี่นะครับฟักทองนะครับก็ค่อยๆใส่อย่าโยนนะครับครับอย่าโยนเดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่หน้านะครับเนี่ยกระเด็นนะครับมันก็เริ่มแบบทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับกลิ่นวานิลลานี่ไม่มีรสชาติใช่ไหมครับมีกลิ่นมันจะขมนะถ้าใส่เยอะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเราก็จะใส่ข้าวโพดละโอ้แต่พอใส่ข้าวโพดเนี่ยสีจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเป็นข้าวโพดสีม่วงทำไมถึงเลือกสีม่วงอ่ะพี่หมึกสีเหลืองสีอื่นก็มีแต่ชอบใช้ได้ใช้ได้หมดมันแปลกดีเพราะว่าลองชิมของเขานะครับมันก็โอ้รสชาติหวานมากเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแล้วไหมครับตอนนี้น้ำกับสวยมากเลยพี่นมน้ำนมที่อยู่ในหม้อเนี่ยเริ่มเป็นสีม่วงอ่อนๆสวยนะครับให้ดูนะครับอีกแป๊บก็เป็นสีม่วงเข้มมากขึ้นเมย์ครับพี่ขอน้ำตาลหน่อยครับผมใช้เยอะขนาดไหนเนี่ยพี่หนึ่งช้อนเนี่ยถ้าเทียบกับปริมาณหนึ่งหม้อใหญ่ๆเนี่ยคุณว่ามันจะหวานพอไหมโอเคเมย์ช่วยพี่หน่อยโอเคใส่ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยชิมว่ามันหวานพอไหม2ช้อนเลย2ช้อนโต๊ะคูณปูนเลยนะถ้าไม่หวานเนี่ยก็มันจะแบบไม่อร่อยเลยประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยชิมรสชาติเอาอันนี้ผมกินได้ยังพี่สุกยังไงอะไรวะคือจะถามแต่เรื่องแบบกินได้กินได้เออไม่ใช่เรื่องกินอย่างเงี้ยมันใช้ได้เหรอเนี่ยมันต้องกินจังขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยน้องแค่ถามว่ากินได้ยังกินกันทุกวันไงเพิ่งลงเวทีมาจากรัชดาลัยมันติดหรือเปล่าเดี๋ยวน้องก็ถามกินได้ยังเดี๋ยวขอเทสนะครับว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยถ้าสุกแล้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันตักกินได้ยังเริ่มจากมันก่อนเลยกันดูนะครับตอนนี้สีมันก็จะแบบเข้มขึ้นสีเหลืองขึ้นเอาช้อนตักดูสุกแล้วครับตักได้ง่ายแบบนี้ถ้ามันดิบเนี่ยเอาช้อนตักแบบนี้ไม่ขาดนะครับเลยทำหน้าอย่างนี้ดูแล้วใช่ไหมฟักทองอะฟักทองที่เราใส่ไปทีหลังเนี่ยสุกยังก็เทสแบบเดียวกันเลยครับตอนนี้ในหม้อกำลังเดือดเลยครับผมจะยัดหน้าลงไปเลยครับนี่ครับแต่กล้วยใส่ไปหมดเลยนะครับหนึ่งถ้วยก็ชอบมากเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูนี่นะครับสีออกม่วงอ่อนนะครับใครที่แบบดูอยู่ทางเฟซบุ๊กนะครับลองดูนะครับน้ำเป็นสีม่วงอ่อนๆสวยมากนี่ยังอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องใส่เนยแข็งนะครับรสเค็มใส่ไปเลยเนยแข็งโอเคโอ้ผมจะตักให้ดูนะครับนี่เห็นไหมมีหลากหลายเลยอยู่ในแบบหม้อใบนี้นะครับมีทั้งข้าวโพดแปะกล้วยมันหวานฟักทองญี่ปุ่นนะครับอั
ันนี้สำหรับคนที่แบบชอบทานแบบเย็นๆนะครับเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูเลยนี่นะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราทำเสร็จแล้วเราสามารถกินได้แบบเป็นปกติเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าขนมอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วก็อันนี้เราจะลองมาอัดแอปสูตรเป็นแบบสูตรเต้นะครับถูกต้องมานี่นะครับน้ำแข็งใส่ไปเลยใส่แล้วนะใส่นี่นะครับแล้วน้ำแข็งก็จะละลายเร็วมากเพราะมันมีความร้อนอยู่แล้วอันนี้นี่คือเราคิดได้สดๆเลยนะครับว่าจะทำเป็นแบบลักษณะของสมูทตี้กินเย็นๆเพราะว่าช่างภาพของเราเนี่ยดีก็โกนมาบอกว่าพี่ครับกินเย็นได้ไหมได้ไหมว่าช่างภาพของเราเนี่ยรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนนี่เลยครับผมจะเติมนมข้นหวานลงไปอีกหน่อยนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยพอเราใส่น้ำแข็งไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจือจางใช่มันจะรสชาติจะแบบไม่ดีพอใส่ไปสัก2ช้อนโต๊ะนะครับอยากเห็นไงหน้าตามันจะเป็นไงนี่เสร็จแล้วอันนี้คือเมนูรีเควสต์ตามช่างภาพนะครับแต่เวลาจะปั่นจะสมูทตี้ต้องรอให้เย็นนิดนึงครับไอเนี้ยเราแบบทำเลยตอนที่ยังร้อนอยู่มันก็เลยไม่มีความเป็นเกิดน้ำแข็งใช่เพราะพอโดนน้ำแข็งปุ๊บน้ำแข็งก็ละลายครับผมเพราะตอนนี้มันร้อนมากแต่ก็คือถือว่าแบบรสชาติดีมากอร่อยมากอาทิตย์หน้าเนี่ยฮะจะกลับมาพร้อมกับเมนูอะไรใหม่ๆนะอย่าลืมติดตามชมในรายการครัวพระเจ้าบายอิงแล้วอย่าลืมมา Subscribe ที่ Facebook Fanpage YouTube Channel มาจับกันเลยดีกว่าครับ